สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนสวัสดีค่ะกินยังหรือเพิ่งเริ่มถ้าทานจะยังไม่อิ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับพวกที่สวยหล่อผิดปกตินี่เพิ่งออกไปข้างนอกมาใช่ป่ะใช่เช่นว่าเป็นไงกันบ้างลูกสนุกไหมสนุกค่ะวันนี้เหงาไหมไม่ได้เรียนอะไรเลยเริ่มรู้สึกทำไมไม่มีอะไรทำใช่ไหมหลังจากที่อัดเต็มกันมา3วันติดก็ให้พักผ่อนนะวันนี้แล้วก็ให้ทบทวนบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันก่อนหรือว่ายังไงดีคะคุยก่อนพี่ครูดูน้องมา3วันเป็นไงบ้างคะก็จริงๆแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันที่น่าจะพร้อมนะครับสภาพร่างกายสภาพจิตใจของทุกคนแล้วก็เรื่องของวงเพลงก็น่าจะพร้อมในวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่พักผ่อนเก็บตัวเพื่อที่อีกวันนะครับก็อยากรู้ว่าหลายๆคนวันนี้5วันใช่ไหมครับที่เข้ามาอยู่ในบ้านกี่วันแต่วันเสาร์5วันการพูด5วันที่ผ่านมาได้อะไรบ้างแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาเคยคิดไหมว่าเข้ามาในนี้แล้วมันเป็นไปอย่างที่คิดไหม อะไรก็อยากจะรู้อยากรู้ใช่ไหมใช่เรานั่งดีกว่าลูกนั่งดีกว่า เราแล้วเราจะยังไงดีเราก็ยืนต่อไป กระดบมาหน่อยลูกกระดึบกระดึบมาหน่อยลูกอันนี้เนาะจริงหลายคนก็เพิ่งจะมาสตาร์ทเอาเมื่อวานเลยครับเพิ่งรู้ตัวเพิ่งมีสติตั้งสติได้ใช่ไหมมีไหมมีที่แบบว่าอุ๊ยตายแล้วฉันซ้อมน้อยจังเพิ่งมาคิดมาซ้อมวันนี้มีไหมคะมีใครรู้สึกว่าตัวเองแบบซ้อมน้อยมากที่ผ่านมาเนสเหรอทำไมถึงไม่ซ้อมอะคะซ้อมอยู่ค่ะแต่ก็อุ้ยก็ซ้อมน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าส่วนมากไม่ได้ซ้อมบนเวทีก็ซ้อมทัวร์ไปตามเดินไปก็ร้องไปทบทวนค่ะเป็นส่วนไปใช่ค่ะเป็นส่วนมากน่าจะเจาะแต่ละคำเพราะว่าได้คำสอนของครูมาว่าจะเพี้ยนตรงประโยชน์ท้ายอะไรนี้ก็ไปฟังเพลงมากๆเนี่ยค่ะใช่จริงก็ดีนะคะซ้อมเยอะมากไปถามว่าดีไหมมันก็มีส่วนดีในแง่ที่ว่ามันทำให้เรานิ่งขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นแต่สำคัญที่ว่าจำนวนครั้งที่เราซ้อมอ่ะเราได้แก้ไขตรงที่มันผิดพลาดหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้แก้ไขเราก็ร้องไปรอบหนึ่งโดยไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนมั่งหรือมันไม่ดีตรงไหนมั่งมันก็เปล่าประโยชน์เหนื่อยเปล่าแถมไม่มีเสียงอีกแล้วตอนนี้สุขภาพใครที่ย่ำแย่มากลูกกำลังจะย่ำแย่อยู่ในขั้นเริ่มต้นใครอยู่ในขั้นที่แบบร้องเยอะไปครับเพราะเพลงเราก็สูงอยู่นี่ใช่ไหมลดนะครับลดมาสองลดสองอ่ะลดมาสองลดมาเสียงหนึ่งสองเสียงเลยโอ้โหเราเยอะลดมาสองครับแล้วไปเน้นหนักทางเต้นใช่ไหมเต้นคอยครับคอยแล้วลดใครอีกที่ป่วยลูกกำลังจะดีขึ้นก็ยังชั่วโซนี่กำลังจะแย่ใครอีกกำลังจะแย่ตาดื้อๆไว้หน่อยเมื่อเช้าก็แบบคันคอขึ้นมาเลยคันคอค่ะใช่ครับคันคอโกนแล้วไม่ใช่ใครอีกที่ป่วยอ่ะกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะเห็นวันนั้นดูครูดูตอนที่ป่วยเฉพาะเสียงเฉพาะเสียงเนี่ยไม่มีไข้ไม่มีอะไรไม่เป็นไม่เจ็บคอไม่อะไรเลยถูกแต่มันเริ่มกลับมาดีแล้วลูกเซฟไว้นะเนสอะคะก็หายเจ็บคอค่ะแต่อะน้ำมูกมีนิดหน่อยเสียงขึ้นจมูกค่ะทีนี้มีทุกปีใช่ไหมคะทีนี้ทุกปีค่ะทุกปีจะป่วยกันใครอีกมีปะเริ่มเหรอครับหรือไงพี่ทั้งน้องกับพ่อเอานี่เป็นอยู่แล้วที่เชื่อไม่ครับเหรอครับเครียดหรือเปล่าครับรู้ได้ไงว่าเป็นโรคหมอเหรอแบบทีแรกแบบรู้สึกอืดระอมครับพอไปตรวจหมอบอกว่าแบบเป็นโรคกระเพาะขั้นเริ่มต้นใช่ครับดูแลตัวเองทานข้าวให้เป็นเวลาการทานข้าว
ไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนก็มีผลเหมือนกันนะเพราะเห็นในบ้านนี่แบบกินกันตลอดเวลาสนุกสนานกับการอุ่นนั่นนี่กินแล้วก็แบบว่า มีแบบว่าเป็นคนมาช่วยแจมตลอดเวลามันก็ไม่รู้ว่าเรากินไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้กระเพาะกระเพาะอะไรกระเพาะคราบเยอะเกินเป็นไปได้นะหมอลืมบอกว่ากระเพาะกระเพาะคราบกระเพาะรั่วที่ต่างนุกนะคะเมื่อเช้าเป็นหวัดค่ะน้ำมูกไหลแล้วก็สะเล็งแล้วตอนนี้ลูกตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่หมอบอกคออักเสบค่ะแต่เวลาหนูซ้อมหนูก็ไม่ได้ซ้อมบนเวทีแบบเป็นเพลงเป็นเพลงหนูซ้อมแบบทีละวรรคที่ห้องก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่หมอกับบอกคออักเสบซะเนี่ยก็ดูแลตัวเองนะคะอย่าดื่มน้ำเย็นมากลูกยุงเต็มหน้าเลยยุงยุงโดนกันน่าจะทุกคนบริจาคเลือดลูกช่วยในห้องในห้องยุงเยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาติดมุ้งเอ้ยติดอะไรนะการมุ้งค่ะลวดอะมีมุ้งเลยเหรอเออก็ได้ฟิลอีกแบบนอนมุ้งกันนะเป็นโฮมสเตย์นะฮะโนเน่อะคะเจ็บคอค่ะแล้วก็เหมือนเป็นร้อนในอะค่ะต้องทาแปะยาลงอะเออไม่ต้องการดีเทลขนาดนั้นหรอกต้องให้ไปดูใกล้ๆไหมอะไรอย่างนี้นอกนั้นสบายดีใช่ไหมคะสบายดีแล้วนะคนที่สบายดีก็ดูแลตัวเองดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันป่วยแล้วไม่คุ้มหรอกเนาะโชว์เลยใช่ไหมว่ามียุงจริงครับมีจริงเชื่อแล้วครับว่ามีครับยุงใช่ครับเดี๋ยวมันจะดังลายกันทั้งตัวเลยเนี่ยปูมีอะไรจะถามอีกไหมคะก็จริงๆเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวที่จะได้อยู่ด้วยกันทุกๆคนมองไปข้างๆเนี่ยอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งหายไปก็อยากให้จริงๆแล้วก็บันทึกภาพความทรงจำดีๆเหล่านี้ไว้เพราะว่าหลายๆคนที่เดินเข้ามาในบ้านนี้อาจจะคาดไว้อีกอย่างนึงว่าพอมาถึงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาปรับตัวใหม่แต่จริงๆแล้วพี่คิดว่าหลายคนคงได้เราไปเยอะมากแล้วสาขาวันนี้ที่ผ่านมาจากการอยู่ด้วยกันใช่การอยู่ด้วยกันทั้งมิตรภาพทั้งความรู้จากบรรดาอาจารย์ทั้งหลายแหล่นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันที่จะต้องสภาพร่างกายพร้อมมากๆคือไอ้สิ่งที่ซ้อมเนี่ยหนักเลยวันนี้ได้คือว่าแต่ว่าพรุ่งนี้ผ่อนลงแล้วก็เตรียมสภาพจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเสาร์นะใช่กว่าจะถึงช่วงโชว์นี่คงระทึกกันน่าดูอ่ะว่านะแต่ก็ต้องทำไงก็ได้ให้มันหายตื่นเต้นนะลูกถึงเวลานั้นมีเทคเดียวไม่มีการขอเทคที่สองไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมทุกอย่างจนชัวร์นะคะหลายๆคนสองสามวันที่ผ่านมาคุณก็ยังเห็นมีอาการนี้อยู่คือแบบว่ายังรวมประกอบร่างไม่ได้รวมวิชาทุกอย่างตอนนี้วิชาทุกอย่างอัดแน่นอยู่แต่ไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้ตรงไหนยังไงเมื่อไหร่นะคะก็ปล่อยมันก่อนลูกบางทีเราไปเค้นไปคั้นมันมากอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันยิ่งทำให้เรากดดันปล่อยมันตกตะกอนไว้สักวันสองวันเดี๋ยวมันค่อยๆเรียบเรียงต่อเนื่องกันมาได้เองบางทีเราไม่ต้องไปคิดอะไรมันเยอะจริงๆแล้วสิ่งที่ครูทุกคลาสสอนนะครูว่ามันเป็นส่วนเสริมให้กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะอย่าไปเครียดกับมันมากว่าแบบอุ้ยเรื่องหายใจสมมติในเรื่องร้องนะคะเรื่องหายใจต้องแบ่งนี่อุ้ยรอบนี้หายใจไม่เหมือนเดิม ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นมันแล้วแต่ว่าอะไรเป็นความสบายของเราเราก็ทำไปมันไม่มีผิดมีถูกศิลปะทุกแขนงไม่มีผิดถูกมีแต่สิ่งที่เราทำมันก็เป็นเรื่องมันเป็นตัวเราความเป็นตัวของตัวเองก็คือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนเนาะไม่ต้องไปเหมือนใครแล้วก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลมากเห็นอยู่ทั้งโซนนั้นวิตกมากนะหน้าตาครับคนป่วยส่วนใหญ่คนที่ป่วยเร็วก็มีผลจากความเครียดมีผลจากความหรืออาจจะตั้งใจสูงมากแล้วก็ไปกระทบกระเทือนทำให้ร่างกายมันวีคนะครับมันคือร่างกายมันเสียสมดุลแล้วก็ป่วยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเราอยู่ข้างนอกไม่เคยร้องเพลงอะไรกันมากมายขนาดนี้ใช่ไหมเราเปิดมาดูเนี่ยไม่เคยหยุดนะไม่เคยหยุดร้องเพลงตรงนั้นไม่เคยมีใครไม่เคยว่างเลยมีคนนู้นคนนี้หมุนเวียนกันขึ้นไปตัวไต่ตัวแทนตลอดเวลาอันนี้หมดแรงเดี๋ยวแก๊งใหม่ขึ้นไปแทนตลอดเวลาก็ดีนะคือปีนี้เป็นปีที่ครูว่าค
คนดูได้ดูตลอดเวลา มีกิจกรรมตลอดเวลา เพราะบางปีก็จะมีแบบไม่ค่อยมีนักดนตรีเข้ามา ไม่รู้จะเล่นกาอะไรเออนี่ก็แบบวงมากครบทั้งวงเลยครบวงก็รับหน้าที่เล่นให้เพื่อนๆไปแล้วก็แต่จะบอกว่าในเพลงที่เราโชว์อ่ะนะคะบางทีเราอย่าไปซีเรียสว่าเพลงเราทำไมไม่มีอะไรเลยเป็นเพลงโล่งๆคือบางคนเขาแบบอินพรไวส์สุดอู้ย7โน้ต8โน้ต20โน้ต อยากมีมั่ง ใส่เข้าไปเออจริงๆมันก็ไม่จำเป็น มันแล้วแต่ว่าเพลงของเราเป็นเพลงประเภทไหนนะแล้วก็คือบางเพลงมันสวยงามด้วยตัวเมโลดี้ของมันมันก็ไม่ต้องแต่งเติมอะไรมันมากก็เพราะอยู่แล้วหรือบางเพลงก็สวยงามด้วยคำร้องนะคะเขาพูดถึงอะไรที่แบบมันดีอยู่แล้วอะไม่ต้องไปเติมอะไรมันมากมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากเพลงที่คัดมาให้ร้องเนี่ยเราก็คัดมาจากเพลงที่มันดีอยู่แล้วใช่ไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรมากมายนิดๆหน่อยๆครับโอเคคือบางทีเราไปคิดเยอะแล้วก็พยายามใส่นู่นนี่นั่นบางทีมันก็ไม่เข้ากันกับเพลงแล้วก็บางทีไม่ใช่ความถนัดของตัวเองด้วยแต่พยายามใส่อะเหมือนแบบว่าไม่ได้เดี๋ยวฉันไม่มีแหวนไม่มีนาฬิกาไม่มีสร้อยเดี๋ยวฉันน้อยหน้าก็ต้องพยายามใส่มันเข้าไปเรื่องเดี๋ยวดนตรีที่เขาเล่นให้อะเขาก็จะเยอะแล้วเขาจะตามเราไม่ทันในวันนั้นแล้วมันจะยิ่งไปกันใหญ่ไปกันหมดเลยนะเราทางที่ดีเรา back to basic ดีกว่าแล้วค่อยๆดูว่าเราควรจะใส่อะไรตรงไหนถ้าใส่แล้วมันดูไม่ดีหรือมันเยอะแยะมากไปก็มันออกมั่งนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากชมเลยนะตั้งแต่เข้ามาในบ้านกันนะก็คือครูเห็นทุกคนช่วยเหลือกันอะดูแล้วแบบประทับใจนะคะรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเออมาช่วยกันดีจังช่วยกันดูไม่มีใครแบบเอาตัวรอดไปคนเดียวทุกคนก็ช่วยกันดูช่วยกันคอมเมนต์มันถูกมั่งผิดมั่งแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเราเหมือนมีกระจกอะพวกเราต่างเป็นกระจกให้กันสะท้อนให้กันดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันดีไหมแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ซึ่งมันดีอะดูแล้วรู้สึกดี อันนี้ชอบมากแล้วกระทั่งมาช่วยกันตกแต่งในเรื่องของระเบียบท่าทางร่างกายนี่วันนั้นพี่นั่งดูอยู่ว่ามีใครสักคนร้องเพลงอยู่แล้วก็ท่าเยอะไปหรืออะไรเงี้ยก็มีการช่วยกันเตือนจากเพื่อนช่วยคอมเมนต์นะใช่ดีค่ะนอกจากจะดูตัวเองแล้วก็มีเพื่อนด้วยใช่ดีแล้วล่ะคือบางอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะค่ะเราไม่ได้มีของมาเท่ากันบางคนก็มีเรื่องเต้นมาเยอะบางคนก็มีเรื่องร้องมาเยอะบางคนก็มี acting มาเยอะเรามาแชร์กันมาช่วยกันเติมส่วนที่ขาดให้กันและกันเงี้ยมันก็ดีแล้วล่ะช่วยกันไปเนาะอย่างน้อยครูว่าวันเสาร์นี้ใครจะต้องออกจากบ้านไปมันก็เราก็ได้สิ่งดีๆกลับไปคือความทรงจำที่ดีแล้วก็มิตรภาพที่ดีโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูโชว์ครับดูเด็กในสังกัดเรา เราเป็นโมเดลลิ่งชลังกาถ้าใครหิวก็ไปทานได้ถ้าใครอยากจะมาดูโชว์ด้วยกันก็มานั่งดูได้เนาะอ่ะไปลูกค่ะตลกตอนที่ไหนคะหนูทำอะไรหนูมีอะไรทำป่ะพี่แบงค์เขาจะมาซ้อมเราหรือว่าพรุ่งนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นวันเสาร์เลยมั้งห้าวันเลยว่าพร้อมเล่นแล้วพร้อมไม่ค่อยดีมาช่วงบ่ายๆมั้งคะพร้อมไหมก่อนซ้อมก่อนครับมันจะมีซ้อมช่วงบ่ายเหมือนรันรอบเหมือนฟิลตอนวันเสาร์ปกติที่ทันเดอร์โดมที่เขาจะมีการซ้อมกันก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นร้องเยอะแล้วแบ็คกิ้งแท็กก็ใช่ปัญหาแต่คือไม่เป็นไรข่าวเป็นชอบป่วยก่อนเหรอใช่ค่ะเอาเหรอเพิ่งจะหายมาไม่มีก็แบบหนูถามพี่เขาบอกว่าให้คนจากในเมืองมาเราให้แต่ไม่ได้ไม่อยากเดี๋ยวครูไปถามให้ก่อนนะไปเตรียมตัวก่อนนะค่ะเป็นไงลูกคุณลำไยโหเพิ่งได้ซีดีมาเนี่ยค่ะคนอื่นเขาได้แบบอะไรแบบเนี้ยแล้วหนูไม่ได้หนูได้เป็นซีดีค่ะแล้วเพิ่งได้ฟังวันนี้เพิ่งเจอค่ะแบบเพิ่งได้มาเมื่อวานมั้งคะน่าจะหนักกว่านี้เท่าที่พี่ดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าลองดูค่ะ
เป็นไงบ้างได้ซ้อมแล้วเป็นไงบ้างได้ซ้อมวันนี้ได้ซ้อม3รอบได้ซ้อมตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่เพิ่งได้ซ้อม3รอบก็กับดนตรีค่ะก็คิดว่าพอได้ค่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วก็ร้องได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยเอามาร้องอะไรขนาดนี้เคยแค่ฟังไม่ร้องจริงจังโอเคเจ็บเหงือกกินซาลาเปาอะค่ะก่อนนอนนะลูกทาแล้วก็ค่อยนอนกินซาลาเปาอะค่ะแล้วเอาไส้ไปอบเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นไส้ครีมเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนถามกินไหมหนูก็ไม่รู้ว่าร้อนกินจริงๆก็แบบหนูออกมาเกือบไม่ทันจริงๆควันขึ้นแบบว่าเหงือกไหม้เลยค่ะไส้ครีมด้วยไส้ครีมสีเหลืองๆอะเหลวๆเลยนะเหลวๆอะค่ะร้องกันที่ไหนนี่แหละกับดนตรีจริงป่ะวงมาเล่นค่ะเป็นวงจริงใช่ต้องเปิดจากที่แบบดังสุดแล้วก็ร้องข้างนอกเหมือนเดิมหูน่าจะกล้องน่าอยู่นะ เดี๋ยวก็รู้นั่นแหละเป็นขึ้นดนตรีจริงๆแล้วเนี่ยมันร้องก็ต้องเพิ่มระดับขึ้นอีกวันนี้กับ Backing Track ยังดูแลไม่ค่อยออกใช่ครับเวลาซ้อมกับ Backing Track บางทีอาจจะต้องแบบเปิดเว่อร์ไว้หน่อยเผื่อไว้ก่อนใช่เปิดให้มันดังกว่าที่เสียงเราอะลองดูก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นไงมอนิเตอร์มันจะอยู่ตรงนี้นั่นน่ะสิเดี๋ยวไปถาม Backing Track ของโอปอแป๊บนึงลูกเดี๋ยวพี่ก็มาแป๊บนึงครับไปไหนมันหายไป Backing Track ไม่อยู่ตรงนี้เหรอก็มันหายไปจากฮะไปแบบข้อมูลมันหายเอ้าเหรอฮะเดี๋ยวให้พี่ปุ้มไปถ้าไม่มีจริงให้พวกเพื่อนมาเล่นให้อิ่มเลยเดี๋ยวเขากินเลยแล้วเรากินกันหมดแล้วหมดแล้วร้อยแล้วค่ะโอ้เรียบร้อยแล้วเรื่องกินโอ้โหเอาคือนี่คือไม่ได้ออกไปไหนค่ะเขารอหน้าสดกันค่ะเดี๋ยวหนูขอไปห้องน้ำจ้าจ้าเดี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บไปห้องน้ำแป๊บนึงแต่เขามาดูก็ดีนะจะได้มีคนช่วยคอมเมนต์ไม่ไอจะได้แบบรู้สึกว่าแบบจะได้มีสายตาให้ส่งอ่ะพร้อมกันยังเลยคะพร้อมยังคิดว่าพร้อมไหมที่จะโชว์ทุกสิ่งอย่างไม่ต้องรอค่ะเดี๋ยวเราไล่ไปรอระหว่างรอก็คนอื่นก่อนโอ้ได้ออกแล้วโอ้ได้ออกยุติธรรมมากเข้าหาเดี๋ยวก่อนน้อยพูดว่าหมายอ้วนขึ้นไหมน้อยออกพูดหมายว่าได้ข่าวว่ากินเก่งสุดไม่ใช่กลัวพูดแบบไม่ใช่พี่เคอ่ะชอบชวนหมายกินคุณพวกแล้วพอมาเห็นแล้วแบบคิดที่เคใช่ไหมใช่พูดเกือบหนีพูดมาต้องมีอาหารอยู่ตลอดทุกชั่วโมงนี้มันต้องตัวเองแล้วล่ะโทษใครไม่ได้แล้วพุ่มดูแขนอย่าไปแคร์ลูกไอ้ยาพวกแบ่งหนูไปบ้างใครคนที่สองไม่อ้วนตัวได้ไหมปลาสามเนสสี่พี่ปายปอคนสุดท้ายเจ็บเหงื่อแป๊บเดี๋ยวไปเอาน้ำแป๊บนึงนะพี่เผาที่เท่าไหร่นะวันที่สองโอ้ยวันที่ปลาพี่ปลาน่ะโอ้ยที่ช้าแล้วกันที่เหลือเปิดเพลงให้เพื่อนน่ะลูกได้ค่ะเป็นซาวเอ็นพี่ปาและพี่ปาเปิดเพลงไก่ไปน้องตัวเป็นไก่เขาเป็นคนดูช่วยคนดูไปคนดูบัตรแพงสุดฮัลโหลไปอันที่หนึ่งไหนนี่ค่ะแอปคนเราวิ่งนะฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่ตัวยืนเปิดดนตรีดังๆคุณจะออกไหมไม่อายอย่าวนเอายังเอายังเอานะเอานะเป็นอย่างเงี้ยวันเนี้ยเอานะพี่หน้าแหละเดี๋ยวลูก